ในโลกของตัวการ์ตูนเองก่อนที่ตัวเอกของเรื่องจะเก่งจนสามารถต่อสู้หรือเดินทางไปสุดปลายเรื่องราวได้ทุกตัวเอกต้องผ่านการสั่งสอนและฝึกฝนวิชาเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่และผู้ที่สอนวิชาเหล่านั้นให้ก็คือสุดยอดคุณครูแห่งโลกการ์ตูนวันนี้มังงะเล็กคอมเมนต์มีสุดยอดคุณครูในดวงใจจากใครหลายๆคนแห่งโลกการ์ตูนมาฝากกันอาจารย์จิระยะสุดยอดคุณครูจากการ์ตูนเรื่องนารูโตะนินจาจอมคาถาอาจารย์จิระยะคือผู้ที่สร้างโฮคาเงะมาแล้วถึง2คนด้วยกันถึงแม้จะมีนิสัยที่หลายๆคนตั้งฉายาว่าเซียนลามกแต่ก็เป็นถึง1ใน3สุดยอดนินจาในตำนานแห่งโคโนฮะและเป็นผู้ที่ปั้นลูกศิษย์ถึง2คนให้มารับตำแหน่งโฮคาเงะนั่นก็คือมินาโตะโฮคาเงะรุ่นที่4และนารูโตะโฮคาเงะรุ่นที่7ถึงแม้จิระยะจะเสียชีวิตก่อนศึกสุดท้ายแต่จิระยะเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านารูโตะคือผู้ที่ถูกเลือกให้นำความสงบสุขคืนมาสู่โลกนินจาอาจารย์อันไซมิสึโยชิโค้ชทีมบาสเกตบอลโรงเรียนชูโฮคุจากการ์ตูนเรื่องสแลมดังชายผู้รวบรวมกลุ่มผู้มีพรสวรรค์ด้านบาสเกตบอลมาไว้ในทีมโดยใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในทีมถึงแม้ในเรื่องจะไม่ได้เห็นบทบาทอะไรของอาจารย์อันไซมากนักแต่อาจารย์อันไซก็คือผู้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทีมชูโฮคุให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพร้อมผลักดันชูโฮคุสู่การชิงแชมป์ระดับประเทศอาจารย์โคโรคุณครูรูปร่างประหลาดคล้ายปลาหมึกจากเรื่อง Assassination Classroom อาจารย์โคโรมีพลังพิเศษเพราะการตัดแต่งพันธุกรรมทำให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอาจารย์โคโรได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่ตัวเองมีในการสั่งสอนเด็กนักเรียนห้อง 3E จากโรงเรียนมอต้นคุโนกิงาโอกะอย่างเต็มที่และอาจารย์โคโรไม่ได้สอนเพียงแค่วิชาการอย่างเดียวในห้องเรียนนี้ยังมีการสอนวิชาการลอบสังหารและฝึกความสามารถอื่นๆให้กับนักเรียนอีกด้วยถึงแม้อาจารย์โคโรจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่เด็กๆจากห้อง 3E ก็ได้มอบความรักให้กับอาจารย์โคโรอย่างเต็มเปี่ยมนับเป็นตัวละครที่อยากให้มีภาคต่อออกมาอย่างยิ่งรีบอร์นครูพิเศษที่มาในรูปร่างของเด็กทารกจากเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์นรีบอร์นมาทำหน้าที่ครูสอนพิเศษให้กับซาวดะซึนาโยชิว่าที่หัวหน้าแก๊งมาเฟียรุ่นที่10แห่งวงโกเล่แฟมิลี่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดจากประเทศอิตาลีแต่ซึนะกลับเป็นเด็กห่วยชนิดที่แค่ต่อสู้ยังแพ้เด็กประถมรีบอร์นจึงต้องมาทำหน้าที่ฝึกสอนศิลปะการเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียให้กับซึนะโดยวิธีสุดแปลกประหลาดและพาซึนะข้ามผ่านโชคชะตาเพื่อขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียวงโกเล่แฟมิลี่อย่างภาคภูมิถ้าหากว่าจิระยะคือเซียนลามกแล้วล่ะก็ผู้เฒ่าเต่าก็นับว่าเป็นปรมาจารย์แห่งความลามกจากการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนี่คือสุดยอดอาจารย์แห่งจักรวาลผู้ฝึกสอนคนที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกของการ์ตูนอย่างซงโกคูและเป็นผู้ที่คิดค้นวิชาพลังขึ้นเต่าที่ใช้ในการกำราบเหล่าศัตรูที่คิดจะยึดครองโลกหรือทำลายโลกมาแล้วนักต่อนักนับว่าเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความลามกเอ้ยอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนสุดยอดวิชาเพื่อใช้ในการปกป้องจักรวาลไว้นั่นเองเนกิสปริงฟิลด์คุณครูเด็กอายุเพียงแค่10ขวบจากเรื่องคุณครูจอมเวทเนกิมะอัจฉริยะผู้มากความสามารถที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและเวทมนต์แต่ความสามารถที่นับว่าเป็นที่สุดแห่งที่สุดของเนกิไม่ใช่เรื่องของวิชาการหรือเวทมนต์แต่กลับเป็นเรื่องที่เขาเป็นเจ้าฮาเร็มตัวจริงชนิดที่ตัวการ์ตูนใดในโลกนี้ก็ยังไม่มีใครมาล้มสถิตินี้ได้ด้วยการมีสาวในสต็อกวงเล็บนับเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในห้องก็มีมากถึง31คนแล้วยังไม่รวมที่เจ้าหนูไปปักธงเอาไว้อีกคือตัวพี่แกเนี่ยเล่นไล่ทำพันธสัญญาเวทกับนักเรียนในชั้นด้วยการจุ๊บเป็นว่าเล่นเลยมีหนำซ้ำยังมีความสามารถในการจามแล้วเสื้อผ้าของเหล่าสตรีฉีกขาดฉีกกระจายอีกด้วยที่ตัวของเนกิเนี่ยจามแต่ละทีก็มีแต่จังหวะจำจำทั้งนั้นแบบนี้ถ้าไม่นับว่าเป็นเจ้าฮาเร็มที่แท้ถูกก็คงเรียกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นับว่าเป็นอาจารย์ที่ใครหลายๆคนอยากจะเอาเป็นแบบอย่างซะจริงโอนิสึกะเอคิจิชายหนุ่มอายุ22ปีมาพร้อมกับผมสีทองจากการ์ตูนเรื่อง GTO คุณครูพันหายากบอกตรงๆว่าคุณครูคนนี้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครที่อยากจะเหมือนด้วยเหมือนกันโอนิสึกะเป็นอดีตแก๊งซิ่งแห่งโชนันที่เคยถูกผู้ใหญ่มองว่าเป็นขยะตัดสินใจมาเป็นอาจารย์เพื่อปกป้องช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตวัยรุ่นถึงแม้ในเรื่องของวิชาการอาจารย์โอนิสึกะจะสอนไม่ค่อยเดียวเรื่องสักเท่าไหร่แต่กลับเป็นคนที่เข้าใจเด็กนักเรียนทุกคนได้อย่างดีและจะคอยอยู่ข้างๆคอยแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดหรือจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนโอนิสึกะก็
ก็พร้อมที่จะปกป้องนักเรียนของเขาอย่างสุดความสามารถนับเป็นตัวการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเดินบนเส้นทางสายอาชีพครูให้กับใครหลายๆคนเป็นอย่างไรบ้างครับกับ7สุดยอดคุณครูในดวงใจแห่งโลกการ์ตูนมีคุณครูคนไหนที่เป็นสุดยอดอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ข้างล่างนี้ได้เลยครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอคอยติดตามกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ